แล้วก็ความวุ่นวายในบ้านเรามันก็จะเกิดแรงขึ้นแรงขึ้นเดี๋ยวเดือนกันยามันก็แรงขึ้นอีกแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจนกว่าถ้าหากว่ามันผ่านพ้นผู้ข้าราชการนี่ก็ต้องผ่านพ้นเดือนอะไรกันยากันยาใช่ไหมว่ามันก็จะดีมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปปีหน้าผมกลัวมากเลยเพราะปีหน้ามันเหมือนกับว่ามันจะแย่กับมันแล้วไม่รู้ว่าจะมีโรคระบาดใหม่ๆอะไรมาอีกอ่ะมันเป็นอนาคตเรามารู้ตัวเราณปีนี้ก่อนดีกว่าปีพ.ศ. 2564ปีฉลูปีนี้นะคะผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนะที่นั่งคำนวณอยู่อ่ะปีที่อยากเดือนคนที่เกิดเดือนอ่ะเดี๋ยวก่อนมาพูดถึงเกิดเดือนเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะมึนว่าตกลงฉันเวลาฉันจะไปดูดวงเนี่ยฉันอยู่ราศีอะไรเอาไว้ว่าใครที่เกิดเดือนไหนก็ราศีนั่นแหละเหมือนคนที่เกิดมกราก็จะมีความนิสัยนะใครมกรายกมือเลยมีพอยังไม่มีค่ะยังไม่มาถึงค่ะรอแป๊บมกราเป็นคนดื้อรั้นดื้อเงียบนะคะดื้อรั้นดื้อเงียบแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรซ้ำๆพูดซ้ำๆเหมือนคุณครูเลยอะไรอย่างนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะบอกว่าอยู่เกิดวันที่1ถึงวันที่มกราคม31นิสัยสันดานก็เป็นแบบนี้คนเกิดกุมภาพันธ์พวกใจร้อนแต่ก็มีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายนะเพย์บอยเลยแล้วก็ใจร้อนที่หงุดหงิดพวกเนี้ยก็เหมือนกัน1ถึง28หรือ1ถึง29กุมภาพันธ์นิสัยก็จะคล้ายกันเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอามีคอของพี่ก่อนอามีคอมีคอเนี่ยเป็นพวกจิตใจดีนะแต่เปราะบางคือเป็นคนที่แบบใจอ่อนหลอกง่ายใจอ่อนหลอกง่ายเป็นคนจิตใจดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าในวันเดือนปีเกิดของเรามันจะมีหลายดาวอยู่ในดวงถ้าสมมติว่ามันมีหลายบางคนเนี่ยดาวในดวงเนี่ยมันอาจจะทำให้กลายเป็นคนที่ก้าวร้าวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นคนเกิดเดือนมีนาปี2506 2518อะไรประมาณเนี้ยจะเป็นคนที่แทนที่จะใจจิตใจอ่อนโยนนะแทนที่จะนอบน้อมของตนแต่จะกลายเป็นคนก้าวร้าวอะไรนี้ก็มีนะคะก็อยากจะบอกว่าเวลาดูดวงเนี่ยให้ยึดว่าตัวเองเดือนอะไรเราก็ดูเดือนนั้นสมมติบอกราศีสิงห์เราต้องดูอะไรอ่ะเขาบอกมาว่าที่ราศีสิงห์ที่ไหนต้องก่อนสิงห์อะไรกันล่ะอ่ะ16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเลยนะไอ้ส่วนคนที่เกิด31กรกฎาคมก็ต้องตกลงฉันอยู่สิงห์หรือฉันอยู่กรกฎอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเราเดือนอะไรก็ให้ดูกันนั้นเพราะนิสัยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะก่อนที่มึงจะพูดถึงว่าดวงแต่ละคนมายังไงเนี่ยมึงอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะเชื่อมั่นในตัวเองทำไมมึงพูดอย่างนี้กูถูกสอนมาว่าบนโลกใบนี้มีอยู่3ส่วนในชีวิตของมนุษย์ส่วนแรกเลยคือวันเกิดปีเกิดที่เราเกิดมาเราเลือกพ่อแม่ไม่ได้เราจะไปเกิดตรงไหนเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราเลือกพ่อแม่ไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราเกิดมาแล้วมันก็จะติดตัวเรามาก็คือสุขภาพนิสัยสันดานเราอันนี้เราแก้ไม่ได้ส่วนที่สองคือสิ่งไม่รอบรอบตัวเราสิ่งไม่รอบรอบตัวเรานั่นก็คือพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายผัวเมียลูกเจ้านายลูกน้องนี่คือสิ่งแวดล้อมและสถานที่ที่เราอยู่เช่นสมมติว่าเราอยู่ในสลัมแต่ดวงเราดีมากเราก็จะเป็นมาเฟียอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นพวกฮ
ไฮโซดวงเราดีมากแล้วก็อาจจะเป็นพวกรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันแล้วแต่ทีนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวผลักดันเราเช่นพ่อแม่ผลักดันที่เราเรียนเราก็จะก้าวหน้าหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะเกิดในสลัมแต่พ่อแม่ผลักดันให้เราเรียนถึงสูงเราก็จะเจริญก้าวหน้าถ้าเราทำธุรกิจแต่เมียบอกว่าอย่าทำเลยมันขัดกันมันก็จะไม่เจริญเจ้านายไม่ผลักดันเราก็ไม่ก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและส่วนสุดท้ายก็คือตัวเราเองนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าใครจะผลักเราขี้เกียจแกก็แย่แต่ถ้าสมมติว่าเขาผลักเราขยันเราก็จะประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่สามส่วนจริงๆแล้วไม่ต้องไปดูดวงที่ไหนเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำตัวเราเองให้เจริญก้าวหน้าได้หรือตกต่ำก็ได้เขาบอกว่าเวลาหมดแล้วคุณขอแถมนิดนึงทุกคนเอามือตัวเองขึ้นมาดูแล้วลูบมือตัวเองดูซิลูบมือคนข้างๆดูซิถ้ามือเราสาดมือสาดไม่ต้องไปบอกไม่ต้องคิดเลยว่าชีวิตนี้กูจะสบายแต่ถ้ามือเรานิ่งมากไม่ต้องไปคิดเลยว่าชีวิตนี้กูจะไม่เหนื่อยใจเข้าใจยังเพราะฉะนั้นคนที่สาดคนที่ได้จะเป็นคนที่เหนื่อยกายแต่อนาคตสบายเพราะเขาจะลำบากคือคนที่ทำงานนะในขณะที่คนที่นิ่มๆมือนิ่มๆมันมีอยู่สองอย่างคือขี้เกียจกับรวยค่ะคุณพี่พูดแล้วคือขี้เกียจกับรวยคนที่นิ่มๆขอบคุณนะคะกูมาแค่ข้ามเวลาขอบคุณมากแล้วขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ